้านะคะถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าผ้าใบนานๆเกิดการอับชื้นการหมักหมมนะคะก็จะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเกิดขึ้นซึ่งตัวเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ค่ะเขาจะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเท้าของเรานะคะวิธีการในการแก้ไขนะคะก็คือเราอาจจะต้องซักรองเท้าผ้าใบบ่อยๆค่ะหรือไม่ก็ทำความสะอาดเท้าของเราบ่อยๆในกรณีที่อยากหาวิธีอื่นในการช่วยก็อาจจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะก็เป็นแผ่นสติกเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ค่ะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นึงที่สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันโดยตัวผลิตภัณฑ์นี้ได้มาจากสารสกัดจากสมุนไพรแล้วก็มีความปลอดภัยสูงวิธีการในการใช้นะคะเราก็จะแปะแผ่นสติกเกอร์ลงบนรองเท้าของเรานะคะระยะเวลาในการใช้อะค่ะสามารถใช้ได้ยาวนานถึง1อาทิตย์ต่อ1คู่ค่ะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียลงได้นะคะ